จริงๆมีคนถามแพนเยอะมากตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ไปบริจาคเพราะว่าขออนุญาตคุณหมอถ่ายวิดีโอในห้องอะค่ะว่าขั้นตอนเขาเท่าที่ถ่ายได้นะคะว่าขั้นตอนเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็น้องหมาไม่ได้เจ็บหรือไม่ได้ต้องทำอะไรที่รุนแรงซึ่งพี่ๆเขาก็จะดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีคนถามว่าบริจาคได้หรอบริจาคที่ไหนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะได้บอกต่อกันไปอย่างเงี้ยค่ะก็คงเชิญชวนละกันเพราะว่าจริงๆคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหรือเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นผู้บอกต่อที่ดีได้ว่าขั้นตอนของการบริจาคมันยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ต้องการเลือดเยอะมากที่มาบริจาคอย่างน้อยคือถ้าคิดว่าน้ำหนักได้อายุถึงอะไรเงี้ยค่ะสุขภาพแข็งแรงอาจจะแค่ว่ามาบริจาคเพื่อตรวจสุขภาพก่อนก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าไหวก็มาบริจาคเลือดไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งแพนว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้เหมือนช่วยเหลือแล้วก็ให้ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตฝากงานนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็จริงอยากให้จัดในที่ที่คนจะเห็นเยอะคือหมายถึงว่าคนทั่วๆไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะแพนว่าน่าจะเป็นแบบเป็นอิมแพคที่ดีมากๆอะค่ะแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะช่วยบอกต่อกันแล้วก็ฝากเชิญชวนซื้อเสื้อเป็นเสื้อที่ร่วมสมทบทุนให้กับน้องหมาที่วิวแชร์ใช่ไหมคะ199 บาทค่ะเป็นแบบราคาคือย่อมยาวมากแล้วก็เงินจำนวนนี้สามารถได้ทำบุญด้วยเป็นการให้ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่มากๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ร่วมกันซื้อเสื้อถามว่าคุณหมอซื้อได้ที่ไหนคะหมอมาเพิ่งออกวันนี้สดๆร้อนๆเลยค่ะสามารถซื้อได้ที่ด้านหลังนะคะก็ติดต่อได้หรือหลังจากนี้ก็อาจจะมีเบอร์โทรหรือว่าเข้ามาที่ก็จะขึ้นที่เพจนะคะแล้วก็มี Facebook ของเพจค่ะก็ฝากติดตามกันดูโครงการดีๆแบบนี้กันต่อเนื่องแล้วกันนะคะถ้ามีอะไรก็ยินดีเสมอมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความเมตตาสงสารเป็นเรื่องของการอะไรอ่ะให้ความรักธรรมดาแต่มันเป็นความผูกพันนะครับวันใหม่คิดว่าจะทำได้ดีแค่ไหนวันใหม่1 2 3เริ่มแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วว่าจังซ่ากันนะทีนี้ถึงเวลาแข่งจริงจะทำได้ดีแค่ไหน